สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มารับชมอันนี้ก็กลับบ้านนะครับพอดีมีงานไปทําบุญนะครับแม่เชิญไปเดี๋ยวผมก็จะไปด้วยนะครับจะไปบริจาคด้วยนะครับเป็นเงินของทางเพจนะครับที่แฟนเพจดูกันนะครับเดี๋ยวผมทําบุญร่วมกันนะครับเดี๋ยวผมจะกล่าวนิยัตนะครับข้าภาษาอิสลามผมเรียกว่านิยัตนะครับทำบุญพร้อมกันนะครับสักใครที่ดูช่องผมก็จะได้บุญทุกคนเลยนะครับจะเอ่ยถึงทุกคนนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็มาอยู่กับทีมงานปัตตานีครับ 3,000 ก่อสร้างนะครับจริงๆก็ผ่านทางมาเจอกับ10ล้อนะส่วนทางแกแวะเข้ามาฝั่งที่ผมผ่านพอดีก็ยังไม่ได้เข้านะแรกๆนี่จริงๆผมจะไปของ SM ธุรกิจ 3,000 นะครับที่ CAT 320 GX นะครับพอเข้าไปแล้วแกไม่ได้ตักวันนี้นะครับน่าจะวิ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวคืนนี้ถ้าว่างเดี๋ยวผมจะมานะครับโชเฟอร์น่าจะตอนสายแน่นอนครับก็เลยขากลับก็แวะเข้ามาตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของทีมงานปัตตานีนะครับแกซื้อเยอะอยู่เหมือนกันที่เมโครอยู่นะครับตรงนั้นเลยนะครับ10ล้อออกนะก็มาถึงตรงนี้ที่ผมยืนอยู่นะครับแนวไม่รู้ประมาณกี่ไร่ถ้าผมตีคร่าวๆก็จะอยู่ประมาณ10ไร่ได้นะ10กว่าครับความกว้างก็โหได้อยู่นะเกือบ500 200เมตรได้นะความกว้างแกก็ใช้วิธีนะครับตักดินข้างบนปั๊บแล้วก็แกตอนเลยนะครับยังไม่ได้แตะต้องพื้นที่ทั้งหมดเลยก็เอาหมดทีละข้างทีละข้างไปเลยนะครับก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับเป็นแนวคิดการทำงานการวางแผนนะครับโอเคนะครับนี่ก็สายฉาบโคตรสวยเลยนะครับนี่โอ้โหเยอะเลยนะครับใส่ฉาบใส่เนียนใส่แล้วโอ้โหแต่นี่ทีมงานแกไม่ได้เน้นตรงนี้นะถ้าเป็นทีมงานแบบบ้านๆแกจะคัดทรายประเภทเลยนะครับเนียนนี่ก็ใส่ฉาบใส่อะไรใส่ถมใส่ขี้เกียจนะครับอันนี้แกบริษัทใหญ่นะเมาไปเลยนะครับยกผสมไปเลยไม่ต้องพูดมากนะครับไม่ต้องปวดหัวโอเคเดี๋ยวประชมก็จะไปคุยกับโชเฟอร์ไปเดี๋ยวนิดนึงว่าแกลงงานแถวไหนนะครับปลาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับในนี้ใหญ่ๆเลยนะไม่มีคนมาทอดเลย